สวัสดีค่ะดูดวงชาวราศีพฤศจิกนะคะในเดือนเมษา66นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะรู้ก่อนแก้ปัญหาก่อนนะคะเรื่องการงานนะคะเป็นอย่างไรการงานเดือนนี้ดูแล้วจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันความขัดแย้งความที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันในที่ทำงานนะคะเลยทำให้เราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะในเดือนนี้นะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหางานใหม่อยู่นะคะเดือนนี้ดูแล้วก็จะเหมือนกับว่าจะเจองานที่ถูกใจเราพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่งานที่ดีที่สุดนะคะจะมีงานที่ดีกว่านี้รออยู่เนาะค่ะโอเคต่อไปเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้ทำมาหาได้มากแต่ว่ารายจ่ายมากเช่นกันนะคะเดือนนี้ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะติดลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะก็หยุดไว้ก่อนหรือว่าเอาไว้ก่อนอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าด้วยความที่คนพิจิกอะค่ะจะเป็นคนที่เรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมอะค่ะบางอย่างเราก็อาจจะไม่ต้องทัดเทียมกับเพื่อนก็ได้บางอย่างเราอาจจะไม่ต้องถือกระเป๋าที่แพงหรือว่าที่ทำให้สังคมยอมรับอ่ะตรงนั้นจะเป็นรายจ่ายที่ทำให้เราติดลบได้นะคะอาจารย์เตือนไว้เนาะค่ะโอเคต่อไปเรื่องความรักนะคะชาวราศีพฤศจิกนะคะความรักเดือนนี้ดีพอสมควรเหมือนกันนะคะเดือนนี้ดูแล้วจะมีเรื่องของการที่เราได้ไปทานอาหารร่วมกันนะคะไปพบเจอกันแล้วก็เรียกว่ามีความสุขอยู่ด้วยกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเดือนนี้ความรักดีนะคะค่ะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีพฤศจิกนะคะสุขภาพนะคะเดือนนี้ดูแล้วจะมีปัญหาที่จะต้องเรียกว่าเข้าโรงพยาบาลนะคะอาจจะเป็นเรื่องตรวจสุขภาพนะคะแต่ว่าไม่รุนแรงนะคะเป็นเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าเป็นการตรวจเช็คอะไรทำนองนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่หนึ่งสิ่งที่จะให้ระวังนะคะก็คือการนั่งทำงานนานๆนะคะการที่เรานั่งแช่แล้วก็นั่งอยู่หน้าจอคอมนานๆนะคะตรงนี้จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นกระดูกสันหลังนะคะก็ให้ระวังนะคะจบแล้วค่ะ